สวัสดี FC ชาวไทยเวฟทุกท่านครับผมจาก Channel ไทยเวฟนะจ๊ะ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นเคยบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนเดิมครับและในวันนี้ของเรานะครับจะเป็นการรีวิวพอร์ตใช้แล้วทิ้งนี่เจ้าตัวนี้นะครับคือ FOFKT1 นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดของตระกูล FOF ในช่วงนี้แล้วล่ะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับลองมาหลายตัวแล้วเหลือเกินนะหลังจาก FOF พัดเนี่ยแม่งไม่มีตัวไหนดีเลยผมว่าอันเนี้ยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่พอใช้ได้นะครับและซึ่งวันนี้เราก็จะรีวิว3กลิ่นนะครับจะมีเลมอนมิ้นท์นะครับโคล่าไอซ์นะครับและสุดท้ายอันนี้อะไรไม่รู้ว่าเชอร์รี่บลอสซอมเกรปเดี๋ยวต้องไปลองสูบนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือกลิ่นอะไรกันแน่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีวันเดือนปีที่ผลิตสกรีนบอกด้วยนะครับก็พอร์ต1เครื่องเนี่ยถ้ายังไม่ได้แกะใช้งานอาจจะมีอายุอยู่ประมาณสัก1ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสูบได้อยู่ที่ 2,000 พัฟนะครับแต่อันนี้ยังไม่เค็มยังไม่การันตีนะคือพอร์ตบุหรี่ฟ้าใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่แม่งชอบแบบบอกมาเผื่อๆไงแต่ว่ามึงต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าแม่งจะดูดได้ถึงหรือเปล่าแล้วก็กลิ่นแม่งจะดีจนสุดโคนหรือเปล่าไงมันต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับแต่รุ่นเนี้ยอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันมีข้อดีนะก็คือนิกที่ค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมอ่ะไปหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมามันบอกว่าแบบนิก2หรือไม่ก็5เงี้ยแต่จากที่ผมลองผมว่าตัวเนี้ยที่เข้ามาในไทยอ่ะน่าจะเป็น 5% นะครับไม่น่าจะใช่2เพราะว่าลองสูบแล้วอ่ะแม่งหนักเว้ยแต่ไอ้ 2,000 คำอ่ะแม่งไม่ถึงเพราะอะไรรู้ปะแม่งรีชาร์จไม่ได้เว้ยพอมันรีชาร์จไม่ได้แล้วแบตเตอรี่มากับ850มิลลิแอมเนี่ยยังไงแม่งไม่ถึงว่ะแถมน้ำยามันอยู่แค่ 6.8 ml เองอะ 6.8 เนี่ยผมว่านะ 1,000 กว่าก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะแล้วก็คอยด้านในนะครับเป็นลวดแบบเมสนะครับตามที่เขาเขียนนะเขาบอกว่ามันมากับค่าโอห์ม 1.2 โอห์มนะครับเป็นลวดแบบเมสก็กลิ่นก็น่าจะทำออกมาได้ดีขึ้นแล้วแหละแต่ก็จากที่ลองไปก็ถือว่ามันก็อยู่ในแค่มาตรฐานนะมันยังไม่ได้รู้สึกแบบฉ่ำว้าวอะไรมากมายแต่ถามว่าสูบได้ไหมผมว่าสูบได้นะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมขอแกะให้หมดก่อนละกันมาครับตอนนี้เราก็แกะเสร็จพร้อมสูบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละกลิ่นนะครับสีเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาทำสีมานะเขาพ่นนะครับมันไม่ได้แบบติดเป็นสติ๊กเกอร์นะก็สีออกฟ้ามิ้นท์เนี่ยก็เป็นเลมอนมิ้นท์นะครับส่วนสีออกแบบแดงน้ำตาลนิดๆนะครับโคล่าไอซ์ครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยเชอร์รี่บลอสซัมเกรปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียงจากกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าน่าลองก่อนละกันผมว่าตัวเนี้ยมันแปลกดีเว้ยไอเชอร์รี่บลอสซัมเกรปเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันมาแบบหอมๆเหมือนกลิ่นดอกไม้ป่ะวะกลิ่นมันนวลๆว่ะผมว่าอันนี้มันตลบอบอวนอ่ะมันอธิบายไม่ถูกนะครับว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าสูบเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็ถามว่ากลิ่นเชอร์รี่กับกลิ่นองุ่นน่ะมันขึ้นมาเยอะไหมผมว่ามันรวมอ่ะอันเนี้ยมันมิกมาแบบไม่มีเลเยอร์นะเหมือนมันรวมกันมาเป็นก้อนอ่ะทำให้เราอ่ะจับไม่ได้นะครับว่ามันคือกลิ่นอะไรกันแน่นะครับแต่ผมว่ามันก็หอมดีนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีติดปลายหวานเท่าไหร่นะครับตัวกลิ่นจะหอมนวลๆละมุนเหมือนอะไรสักอย่างว่ะกลิ่นมันรวมอ่ะพอกลิ่นมันรวมแม่งอธิบายยากอ่ะผมว่ามันก็เป็นฟีลแบบเครื่องดื่มหอมๆสักตัวนึงอ่ะมันอธิบายไม่ได้จริงๆว่ะตัวนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถระบุชัดเจนได้นะครับก็ผ่านไปนะผมว่าพอสูบได้แต่ถามว่ามันว้าวมั้ยผมว่ามันยังติดอะไรบางอย่างอยู่นะความหวานก็ตัวเนี้ยหวานน้อยนะครับความเย็นอยู่ประมาณกลางๆครับ 2.5 เต็ม5แต่นิกเนี่ยบอกเลยว่าแน่นมากแต่ไม่มีอาการแทงคอนะสำหรับตัวแรกอะมันจะแค่ร้อนๆคอครับส่วนตัวถัดมานะครับอันนี้คือเจ้ากลิ่นโคล่าไอซ์นะครับตัวนี้กลิ่นมาตรฐานเลยอะเหมือนแบบแบรนด์ที่แบบมาจากจีนทั่วไปเลยอ่ะคือกลิ่นโค้กแบบนี้เลยครับหัวกลิ่นแม่งไม่ค่อยหนีกับแบรนด์อื่นๆมากเท่าไหร่อ่ะคือบางแบรนด์อ่ะอาจจะแบบมีความหอมติดปลายหวานกว่านี้อีกหน่อยนะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันมาแบบนวลๆมาแบบชิลๆมาเบาๆอ่ะ
แต่นิกแม่งแน่นจริงว่ะความหวานก็พอๆกับไอ้เชอร์รี่บลอสซัมเกรฟนี่เลยฮะคือแม่งหวานประมาณสัก1เต็ม5เท่านั้นน่ะความเย็นก็กลางๆ 2.5 ตัวกลิ่นน่ะมันไม่ได้แหลมชัดนะอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยเน้นไปที่ละมุนนะครับกลิ่นแบบถ้าเต็ม5ผมว่าอยู่ประมาณสัก3เต็ม5ละกันแบบมานวลๆไม่ได้มาเยอะนะกลิ่นมันไม่ได้ชัดมากนะครับมาแบบหอมๆอ่ะแต่เรารับรู้ได้นะครับว่ามันคือกลิ่นตามที่เขาบอกนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้ครับเลมอนมินต์ครับเลมอนตัวนี้แม่งออกแบบไอ้เหี้ยงงว่ะมิ้นท์มันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้ยพอมิ้นท์มันไม่หอมแล้วมันมาเจอแบบมะนาวอ่ะมันเลยทำให้มันรู้สึกขัดกันนิดนึงนะสำหรับตัวเลมอนมิ้นท์เนี่ยผมว่าเลมอนมิ้นท์สำหรับผมไม่ค่อยชอบว่ะแล้วก็ความหวานเนี่ยพอกันเลยครับแต่ความเย็นเนี่ยเหมือนตัวเลมอนมิ้นท์เนี่ยจะเย็นกว่าเล็กน้อยนะครับน่าจะแบบเพิ่มอีกสักจุดห้าก็ประมาณสัก3-3.5เต็ม5ละกันแต่ตัวกลิ่นน่ะผมว่ามันขัดกันว่ะตัวมิ้นท์มันไม่ลงตัวกับกลิ่นมะนาวอันเนี้ยมะนาวอันนี้มันออกเป็นแบบคล้ายมะนาวเหลืองผสมมะนาวเขียวอ่ะมันมีความกลิ่นออกแบบเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะแต่ถามว่ามันแบบละมุนมาครบมาด้วยกันไหมผมว่ามันฉีกกันไปนิดนึงอ่ะเลยทำให้ตัวเนี้ยอาจจะยังสอบไม่ผ่านนะครับสำหรับผมอ่ะผมว่า2ตัวเนี้ยยังพอถูถ่ายได้นะโคล่าเนี่ยเหมือนแบรนด์อื่นเลยแต่ตัวเชอร์รี่บลอสซัมเกรฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับกลิ่นนี้พอสมควรเลยครับแล้วก็นิกอย่าให้พูดเต็มอิ่มมากๆเต็มคาราเบลกันไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า FOF KT1 นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะและถ้าชอบคลิปนี้ทำยังไงครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย